สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับปาวตู่อีกแล้วเนาะเรียกว่าส่องวันอาทิตย์ Channel เนาะฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อมื้อนี้มาดินปากซองมาแวะกินกาแฟรัก40มาครบทีมงานเลยได้มื้อนี้นะนี่เนาะคุณภรรยาก็เก็บผ้าไปก่อนมื้อนี้สิบ่ซี่มันยังโกโก้บ่มื้อนี้โอ้บ่กินกาแฟแหละวินไลน์โอ้กินกาแฟไลน์กับวินไป55ทางผู้ชมมาเบิ่งว่าหาดกาแฟรัก40นี่เป็นจังได๋เนาะไปชื่อว่าหาดนี่ก็เป็นหาดกาแฟที่ว่ามีชื่อเสียงอยู่ในเมืองปากซองแน่นอนท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าบ่ว่าสิแขกมาแต่ต่างแขกหรือว่าเป็นมาแต่เพื่อนบ้านเนาะนักท่องเที่ยวมาส่วนใหญ่แม่นจะมักมาชิมกาแฟอยู่หาดนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหาดกาแฟใช่ป่ะก็เช่นหาดเด็ดแล้วนะต้นตำรับเรียกว่าออริจินอลของกาแฟปากซองแท้ๆเลยแบ่งตัวกาวนี่จะได้ทั้งตัวใหม่ตัวสมัยอ๋อหลังแล้วผลิตหลังแล้วเลยเยอะวันนี้ทีมงานสื่อโทรศัพท์ไปให้เพิ่นมาหลังเลยไปนอกทางผสมนี่เด็กหน่อยเพิ่นมากีทิศาสตร์อีกคือว่าแกคนร้ายได้เหมือนทางผสมแกคนร้ายเข้าไปถ่ายเป็นงานแนะนำกันจะสั่งยังโกโก้มาไปหาบนนางก่อนไปดูดีก็คล้ายซ่าครับนั่นเองนี่ซ่าลายสนิทสั่งสั่งยังเหมือนนี่กินยังเหมือนนี่ผมปาชิโน่ปาชิโน่เย็นมาปากซอยตอนนี้เทื่อยตอนนี้มาแวะแล้วนะไอ้ที่พี่พาไปเก็บอันนั้นเก็บเนี่ยเก็บเนี่ยที่บอกเกี่ยวกับไลน์นะครับประสบการณ์ไหนนะเกี่ยวกับไลน์หอมหอมกาแฟเนาะนี่ท่านผู้ชมอยู่หลังหานกาแฟเพิ่นเลยกะมีกกไผ่ใหญ่ใหญ่สิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเพิ่นกกไผ่หวานบ่นี่แม่นบ่จะเป็นใหญ่ก็สิเข้าไปยืนเบิ่งหาคือเป็นใหญ่ค่ะเออนี่ก็สิมีก้อนๆหน่อใหม่บ่ค่ะจิก็สิมาเบิ่งหน่อใหม่ใหญ่พี่หน่อใหม่ใหญ่คนท่านผู้ชมโอ้หน่อใหม่ใหญ่ขนาดอันเดียวนี่นะนอเดียวนี่ก็กินมดอันนั้น 3-4 ขอบคั่วอะไรเลยไม่งอนนี่บ่บ่สิเป็นสันจนมันหักได้ใช่แน่แกแกคนปากในการอยู่ด้านหลังของเพิ่นนี่ก็สิมีบอนเพิ่นเฮ็ดซะอันนั้นท่านผู้ชมเนาะอ่ะจะพาท่านผู้ชมอย่างไปเบิ่งว่าจะมามื้อนี้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดจะมาจะเถื่อนเห็นเพิ่นเฮ็ดซ่าได้เพิ่นจะปั่นซ่าปั่นยังแต่ว่า15ท่านผู้ชมมาเบิ่งว่าบอลเพิ่นเฮ็ดซ่าบอลผลิตซ่าเพิ่นเป็นจังได๋เดี๋ยวเนาะหมออันนั้นเพิ่นหมอปั่นซ่านี่ก็เป็นบอลเฮ็ดซ่าซ่าปากซองเท่านี้นะท่านผู้ชมซ่าที่ว่าตุ้มเด็ดท้ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนหน้านี้เนาะที่ว่าย่างเข้าไปหาดเพิ่นนั้นอ่ะวันนี้เฮาก็สิเข้าไปหาเพิ่นไปเอากาแฟกาแฟน่าจะแล้วนะมันก็ที่มาวันนี้แขกคนมาเที่ยวหลายเนาะเป็นพาดูพาเต๋าคนมาพักผ่อนปากซองกาเย็นๆสบายดีนะสบายดีนะเดี๋ยวละดีเดชท่านผู้ชมทราบตัวนี้แหละที่มาเป็นเฮ็ด
ือก็เป็นสัญลักษณ์ของคนเองเนาะรักซีซีฟคอฟฟี่อย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นเองมาเป็นเองแต่ว่าเป็นใบเพื่อนเนาะใบซีซีฟคอฟฟี่เท่ได้ละทายผู้ส้มปลาหลังจากที่มาเข้าได้กาแฟแล้วสิพาทายผู้ส้มยางไปหลิงเนาะที่บ้านยางไปเป็นสวนเพิ่นสิว่าได้หลายคนอาจจะบ่เคยมาอันนี้ไปนี่ข้างหลังอาจจะเป็นหาดเพิ่นเนาะทายผู้ส้มเนาะนี่ด้านข้างของหาดเพิ่นก็สิเป็นสวนกาแฟอันนี้แม่นว่าเข้ายางเข้ามายางเข้ามาในสวนเพิ่นตามธรรมดาแล้วหันกาข้าเจ้าบ่ได้ค่อยมาดอกเนาะแต่ว่าเฮานี่บังเอิญเฮาอยากย่างมาเลาะเบิ่งซื่อๆนี้ข้างหลังนี่ก็เป็นเคยอีกสักเนาะสิเป็นเฮือนเฮือนเพิ่นบ่แต่ว่าเถียงบ่เป็นคือเถียงเป็นคือเฮือนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดบ่แล้วย่างมะหลินเนาะย่างมะหลินมาเถียงมาส้มเบิ่งก็บ่มีหยังเนาะที่ว่าหมดแหละมีแต่สวนกาแฟเพิ่นวันเสาร์วันอาทิตย์จังสิได้ทานผสมเอ้ยอาทิตย์นึงบ่มีหยังกะมาเลาะเรียนปากซอกปากซองจังสิได้เนาะอากาศเย็นๆอยู่ในเมืองหลายเฮาก็ฮอดนี่ทั้งหลังนี่ก็เป็นบ่อที่เฮาย่างละเนาะไปเฮาสิย่างไปหากาแฟมันขึ้นมานี่เอ้าฝนตกแต่ทานผสมยานกระป๋องกระป๋องแลนผ่านกระจายเนาะเด็กท่าทางมันสบเนาะนี่บรรยากาศหาดเพื่อนเดี๋ยวที่มาเป็นหาดมวยใหญ่มวยน้อยเนาะจะมาโคตรนิยมหลายคนมาเที่ยวมาสบหลายเป็นหาดกาแฟที่มานี่ได้หลายคนมากใครมาปากซองก็ต้องได้มาแวะกินอยู่นี่ก่อนเนาะขาดบ่ได้ไปวันนี้เฮาก็จะเดินทางต่อเนาะขึ้นไปเที่ยวเมืองปากซองเฮ้ยๆมีหยังนี่มาอีหยังนี่คือเป็นสีแดงๆนี่มาอีหยังนี่แน่สมบ่เงาะบ่แม่นมันเป็นคือดอกไม้ของหยังนี่เนาะอ่ะจักสิสั่งถ้างามงะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้าเนาะมาขึ้นรถเด้อว่าตอนนี้ขนาดช่วงเฮาสิพาขึ้นไปเที่ยวปากซองจ้าถามมาจ้าเป็นไกด์เนาะบัดนี้เป็นไกด์เนาะถ้าหยอกกันไปซั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮามารถส่วนตัวเฮาเนาะอันนี้เป็นรถขนาดทั่วเพิ่นไปเฮาเดินทางต่อไปเที่ยวปากซองมื้อนี้ไปปากซองกันเขาบอกว่ามาปากซองคั่นโมแบอยู่ละ40ก็แม่นบ่ฮอดปากซองแม่ตอนนั้นมาซิมกาแฟก่อนเพิ่นว่าไปลองซิมกาแฟก่อนนะทักทายสบายดีทักทายสบายดีจ้าวันนี้ไปทั่วปากซองเนาะวันนี้เนาะโดยแม่ไปไปนำกันมาเดี๋ยวเดินทางไปนำกันเลยตอนนี้พวกเขากำลังห่อตาเนื้อกันนั้นบ่ตาเนื้อหรือตาฟ้าตาเนื้อตาเนื้อตาเนื้อเราทำผสมเนาะไปมาที่โถทำผสมเลยวันนี้ขึ้นมาแขกคนมาเที่ยวหลายจังเลยมีแต่ป่าต่างแข้งเลยนี่นะสมณเขตเวียงจันทร์กำแพงนครมีเมื่อเนาะวันนี้ก็เป็นมือวันทิศเราทำศพมือวันทิศที่3เดือนเก่าซึ่งว่าข้าเจ้าก็มาเที่ยวร้ายได้เรามาพักผ่อนจะได้ทีมงานก็สบายดีอันนั้นจำแม่นบ่อันนั้นซันนี่แม่นบ่บ่แม่น อันนี้ซันนี่เนาะซันนี่พาตัวจริงเสียจริงซันนี่เด้อมีเครื่องคล้ายลายเศร้าก็ได้เนาะเศร้าก็ได้โอ้ถือว่าเขาสอมแปลงใหม่เนาะนี่เนาะแล้วจะไปรับที่มาพี่เนาะโอ้ยางพิธะนะเปิดกระทะทำพวกเพิ่นขึ้นกันเนาะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ได้เห็นฟ
คอยได้ถามแบบเป็นโอ้เป็นขันครับโอ้โอ้ขันรู้ไหมขันไหมเอาดิเสือได้เหาะเสือเล่าเนาะขันได้สินยังนี่คืออันนี้เสือสักข้ามันบ่ไงเสือจุข้าเนาะมากินในคาเฟ่ครับตัวนี้3,000,000แป๊บนึงแล้วตัวนี้แหละ3,000,000เอ้าจิกตาวายบ่นี่ได้กองสุบยาเนาะต้องกองแค่สูบบ่ไปจังไหนสมัคร30เป็นไงเป็นแล้วก็เอดีกันบีบีเหรอบีสมัยตะกี้โอ้บีสมัยตะกี้วะเนี่ยบีไม่ไผบีไม่ไผก็ไปมาอยู่สนายที่มากไม่ใช่ครับโอ้ตัวนี้มันเป็นอ๋อเป็นใส่บังซ่าเนาะซ่าอะไรสุดยากอะไรนี่แจ็คสันมีลาซินี่ไฮไลท์เนาะมีคูโดนทาคูแพ้ไปกระแงได้ในพาเบียนสัมพ่อข่อยว่าอยู่ปากซิบ่มีกระซ่อนกระซ่อนมาอยู่นี่หมดนี่เนาะเพิ่นเอากระซ่อนมาเฮ็ดเพิ่นเอากระซ่อนมาเฮ็ดไฮไลท์ปกติอยู่บ่นี่มันจะเป็นอาหารคาเฟ่ในทางผสมแต่ว่าเพิ่นอาจจะบูรณะด้วยว่าปรับปรุงตัวแปลงใหม่นี่ก็เป็นทางยางร่มตาเนี่ยเนาะน่าสปินบรรยากาศกับขึ้นเบิ่งเป็นจังได๋หิวข้าวแล้วบ่หิวแล้วหิวแล้วไปหากินข้าวบัดนี้ไปค่ะอันนี้ก็เป็นบอนเป็นปีกไก่เนาะท่านผู้ชมเนาะปีกไก่ปีกซีนแห่งไปบริการนักท่องเที่ยวที่มาเป็นมากเที่ยวยิ้วเขาหิ้วหนังมากซื้อในเรื่องสดๆใหม่ๆตำบักหุ่งแซ่บๆคือไก่ตังเลยบ่อันนั้นที่ตำบักหุ่งปิ้งไก่แล้วก็ครัวยอดสะเบือกินเป็นเฉลียงท่านนี่เฉลียงว่างๆบ่ได้ถ่ายรูปบ่อ๋อถ่ายรูปนะถ่ายรูปกันก่อนเนาะเก็บผ่านที่จะเรียนก่อนจะได้กลายเป็นโซนปิ้งซีจะได้กลายเป็นโซนตำสมอันก็เป็นฐานอาหารเพื่อน้องทานผสมเนาะว่ามาเที่ยวผสมมูต้องคิดว่าจะหิวมากอยู่นี่ครบหมดตำสมแซ่บๆมากใหม่สดๆยิ่งสิ่งที่ไกลนี่ไงมีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกแล้วเห็นบ่เออยิ่งสีเดี๋ยววันนี้โอ้ยเป็นไหนคอนเทนต์ใหม่เลยอยู่กินข้าวเลยว่ะกินข้าวเลยก็ได้กินข้าวเท่ากับนั่งยางเลาะเบื้องน้ำแซ่น้ำดินไปทานผู้ชมปะวันนี้เท่ากับเริ่มหิ้วข้าวแล้วสี่ผ้าทานผู้ชมไปเลาะบุกโต๊ะก่อนอุ้ยพักยอดยอดอื้อได้หนิเนาะโอ้ยหยอดสเบอร์บอกคิดโอ้ทักทักแมวทักแมวไปถ้าไปรอบนโต๊ะก่อนมานี่เอาวิวดีๆเนี่ยเด้อเออวิวนั่นแหละนี่ถ้าจะนั่งก็ดีใช่ป่ะจิ้วทักธรรมศาสตร์โอ้ยงามงามนี่แม่นน้ำตกตาดเหงื่อเด้อท่านผู้ชมเด้ออยู่เมืองปากซอมแพงจะประสาทเฮาตัวนี้เป็นอยู่ด่านเถิงเนาะคั่นว่าอยากงามแท้ๆก็แม่นว่าเฮาต้องเดินยางลงเบิ่งอยู่ลุมพุ่นแหละแต่ว่าเบิ่งก่อนเนาะว่าเฮาจะได้ลงบ่หรือว่าเฮาสิอยู่แต่ด่านเถิงนี่ก็เพราะว่ามื้อนี้ก็มาเที่ยวมาพักผ่อนคิดว่าสิมาพักผ่อนกินข้าวกินน้ำซื่อๆเนาะมีแค่3คนเท่านั้นแล้วกิ
ใช่แล้วทุกคนยังหนักใช่ป่ะปิ่งหมูมาขอกรรมใส่เยอะแสบมียังไงหมูแห้งปิ่งไก่แสบเออนี่ปิ่งเสียนหมูนี่นะครับเออแสบเออตำบักหุ่งหั่นแล้วก็แกงหน่อไม้แล้วก็ข้าวกรรมแกงหน่อไม้ข้าวเหนียวนะแล้วควันแล้วมันแสบมันยีเด้แหนมข้าวจ้ะโบมันเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบเลี้ยงหมูอย่างนี้แหละจื้อแหนมข้าวจ้ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังการถ่ายทําของสองชนิดผ้าสวมหิวหยังอยากกินหยังบัดนี้แม่นใส่ขวานะนี่บ่ยอดสะเบือเนาะเออแม่นแหละโอ้เมนูเด็ดยอดสะเบือมื้อนี้ทําของออสจําได้เด้อจริงๆจริงๆแห้งเลยจะแห้งเอาอย่างลึกไก่ไก่ครับไก่บ่ใส่ของแท้ปิ้งๆนี่ด้วยปิ้งนะสิทานผสมมาเบิ่งนําโต๊ะอันนี้เป็นภาพแตบเนาะทานผสมเนาะเป็นภาพแตบสิว่าเป็นแตบนําโต๊ะตาเนื่องเท่านี้แหละโอ้ตอนนี้สิว่ามันมีสายหลุกําลังงามเลยเพิ่นก็เอามาแตบแล้วก็มาแคนฟ้าประดับผักไปเนาะเบิ่งเฮาสิพาอาจารย์ผสมเลาะเบิ่งก่อนอ๋อนี่ก็งามๆนี่นี่เป็นนําโต๊ะตาเนื่องของเฮาเองเลยนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวจะทายหาทานผู้ชมเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะว่าอาหารน่ะสิเป็นตะกินสําไหนแซ่บบ่อยู่ตาเนี่ยเฮานี่แม่นเนาะแม่นอติมาทายจังได๋ก็เดี๋ยวเตียมันออกเอ้านี่เราทานผู้ชมเนาะนั่งอยู่ดีๆนี่จะมีแม่อีสังมาเบิ่งนี่คอมเมนต์มาให้เบิ่งนี่บ่นี่ว่าแม่อีสังคือบ่ยาวแล้วมันคืองามอ่ะอันนี้ๆบ่มันสิตะปองปองดูได้ๆๆไผ่หูเนาะไผ่หูคอมเมนต์มาบอกได้เด้อนี่เด้อแม่นยังไงคืองามใหม่นี่ได้นี่คืองามเป็นไผ่ไผ่งามใหม่ตื่นๆหมดเนาะเดี๋ยวนี้ฮะพนักงานใหม่เนี่ยมีตู้ตึงๆหม้อวันนี้เวลาเขาจะเรียกเนี่ยจะรู้ก่อนมี2เพจเท่านั้นแหละทําสมเฮากลับมาแล้วทางผู้ชมกับพี่ไก่ขอบคุณที่นั่งฟังพี่ไก่ปิ้งไก่แซ่บแท้ปิ้งไก่ถาดปิ้งไก่ถาดโตนึงเลยป่ะนี่อันนี้ตังกระปุ้นเลยอ่ะนี่ๆๆเอาน้ำมันให้ทําผสมก่อนแกงหน่อไม้โอ้แกงหน่อไม้เป็นแซ่บด้วยทําผสมแล้วอยู่ตาเนื้อนี่เลยเด้อแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวกําแกงทานในแม่งกําไม้นะให้เป็นเทคเมนูบอกมาแล้วอันนั้นแตกครับอะไรนี่วันซอยเนาะตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการเก็บผักเนาะไปเฮ็ดเป็นเนาะมีก็เฮ็ดเป็นอันนี้กินกับปิ่งไก่การหมกฮงอยากกระทายอยู่ทางผู้ชมอยากกระทายจะใครสิทายจะคงใครเนาะมันเอ้าม้าคาดชกนะมันเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวธรรมดาอยู่นี่อยู่ชีตาเนี่ยครับใจได้มากมีแต่เนี่ยเป็นกระแสมากก็อยู่ซุปเปอร์นี่อุ๊บใจแล้วซ่าๆสิกินทางผู้ชมเอ้ยแล้วสิได้กินว่ามันเด็ดแน่จะซื้อกล่องให้น้องสิน่าสิทายเก็บภาพบรรยากาศตอนกินทานผู้ชมกันเบิ่งเออยังทานหยอดสะเบือแมนยูเนี่ยเนาะแมนยูเนาะตั้งค่ากล่องแมนยูเอาแบบธรรมชาติเราได้คลิปคนนี้มันมีการตัดต่อเราได้จวดๆมาเดียวหรอกตอนไก่นี่อู้ยเป็นตะแสบแล้วทานผู้ชมนี่ไม่ไหม้นี่หอนๆเลยได้ไงโอ้ขอโทษจับได้เฮ้ยคัดว่าทีมงานก็คล้ายกันเลยอยู่เว้ยขอโทษจับได้เนี่ยงเมนูขวบักเซเวอร์อีกก็ยอดเซเวอร์รถก็ตอนนั้นนี่พอตอนนี้ยากแล้วว่าซ้ำซากเศรษฐกิจมันต้องผ่านขบวนการเก็บผักแต่ก่อนร่วมมือก่อนมูลอ่ะทําส้มยิ้วขาวแห้งร่วมมือก่อนมูลอ่ะกินข้าวกังแล้วยิ้วแห้งบ่เลยโอ้นี่มันจะกินไปผ่าแล้วให้เจ้าทายทําซะก่อนสิกินให้แอนเอาอันนี้ใส่กับข้าวแซ่บนะตายจะกินข้าวแซ่บให้แนวไหน
หนูเห็นก็ขอดิซูได้ไหมหรอเออยังหน่อยตายจะกินข้าวแซ่บอยู่ตายเนื้อสิบอกสูตรทานส้มนี่ถ้าตัวกินข้าวข้าวธรรมดากับข้าวกำใส่น้ำกันนี่เห็นบ่ที่ดีแซ่บปานนี้จำแจ่วเป๊ะๆแบบนี้ฮะกินข้าวก่อนเนาะไม่ใช่กินข้าวแล้วสิพาทานส้มเป็นยังเป็นยังดีนับเนาะอยู่รุมตอนนี้กินข้าวก่อนโอ้เห็นเซนี่เนาะเซนี่เนาะให้เห็นก่อนหน่อยนึงจะได้เซนี่สิเกียสวัสดีจ้าแซ่บบ่อาหารอยู่นี่แซ่บตำบักหุ่งนี่แซ่บแม่นตำบักหุ่งคล้ายๆคือตำร้องขบางเด้อแต่ว่าบ่แม่นร้องขบางอันนี้ตำตำตาดีอ่ะตำตำแม่นเฮามื้อนี้มื้อนี้เฮามากินปิ้งไก่ตำบักหุ่งแกงหน่อไม้แล้วก็แกงยอดซะเบอร์ฮะมีคนมีคนแกงยอดซะเบอร์ยังกลัวยอดซะเบอร์เออกลัวยอดซะเบอร์โอ้ยเว้าบ่ถือตื่นเต้วตื่นเต้วพูดกันว่าคนหิวนี่ข้าวกำเป็นบ้านเอาถั่วหน่อยมาหั่นเนาะไปหยังกินไก่หมูตื้อมาเนี่ยไม่อยากให้จับตอนนี้ซื้อง่ายได้ว่าตอนการผสมมาโอ้ยมากินอ่ะอยากนั่นเลยด้วยเฮ้ยมันจริงจังโอ้ยต่ำดีอะกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวแล้วจะพาทานผสมไปเที่ยวเนาะเอากินข้าวก็ทานผสมกินข้าวก่อนเจ้าไรสิกินมาทันข้าวเจ้าบายโอเคเนาะทานผสมเนาะหลังจากสิบากินข้าวอิ่มน้ำสำราญแล้วก็สิลงไปย่างดินน้ำเนาะน้ำเย็นๆเบิ่งอยู่ตาเนี่ยไปซะนี่ไปโอ้ยนี่ก็ถ่ายทับกับเพิ่นอีกกันเนาะไปเข้าลงก่อนปัญหาแอนลงก่อนเถอะเพิ่นแอนเข้าขายยังหันโอ้อันนี้ท่านก็สั้นๆหน่อยเดี๋ยวลงท่าบันไดเอาซะไฟเยอะมันแดดปกติมันมืดๆเนี่ยนี่แดดซีบมาเฮ้ยมันยังหันมันคล้ายจังในปลาทำซีบโอ้นี่เด้เว้ยโรตีโรตีแซ่บเออโรตีนี่เนาะโรตีไข่บักกล้วยบักข้าวข้าวโพดมีครบสุดอ่ะถ้าสั่งกินมากเขาจึงปล่อยมากินเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังกินข้าวอิ่มอยู่มีเพิ่นก็มีจุดบริการอยู่ครับปกติก็จะมีตู้ขายได้หลายจุดตามส่วนเนาะแต่ว่าวันนี้อาจเพิ่นอาจจะบ่ได้มากเพิ่นมาแต่จุดเดียวก็คือขายโรตีนะครับนี่ก็เป็นข้างยางลูกคือว่ามื้อนี้ก็วันที่3เดือนเก่าเฮานี่คงกับวันอาทิตย์ติกาท้องฟ้าแจ่มใสเนาะแดดได้ทานผสมมื้อนี้ใช่ตั้งแต่ว่าฝนบ่ตกเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่ก็เป็นฤดูฝนแต่ว่าเฮาโชคดีแน่มากมื้อนี้บ่มีฝนเนาะคือว่าแดดนี่ก็ธรรมชาติงัวมีกล้วยเนาะธรรมชาติบ้านเฮานี่แหละจะเข้ามาธรรมชาตินึงละแล้วก็ตาบ่ลองท่าพี่ซัมบ่บ่ท่านจะไปไหนที่นั่นจะมาญาติโลกเป็นก่อนถ้าพี่เกิดว่าสิส่วนเพิ่นญาติโลกไปล้างหน้าล้างตาเนาะแซ่น้ำอยู่นี้ท่านผู้ชมจะมาเป็นญาติมาทางนี่ก่อนปะถ้าสังกัดสิพาท่านผู้ชมมาทางนี่ก่อนด้านข้างนี่ก็เป็นสวนกาแฟนะท่านผู้ชมเป็นสวนกาแฟเพิ่นไปข้าสิไปเบิ่งจุดชมวิวก่อนน้ำตกวิวว่าสูงๆน่ะนะขึ้นมายามฝนนี่ก็สิมืนแน่น้อยนึงเพราะว่ามันเป็นขี้ดินขึ้นมาถึงช่วงแดดออกนี่ก็พอดีซุ่มเย็นอากาศเย็นๆนี่เ
เอ้บอลเซนี่อีกคนทายเนี่ยเป็นบอลนำโต๊ะไหมทุกวันย่ามคนนี่นำกระไรนำร้ายเห็นทางผู้ชมการจะมาเข้ายืนบนท่านถือชุดเนาะเล่นบอลทางผู้ชมที่มาชุดนี่แหละที่แขกนักท่องเที่ยวที่มาแพร่มาเที่ยวก็ต้องในรถเป็นชุดนี้โดยความจริงต้องในรถเป็นชุดนี้เป็นเบิ้งที่ผ่านนำโต๊ะมันจริงงามเนาะแล้วไปเข้าสิในรถก็มันนี่ถามทีมงานอีกเครื่องนึงก่อนลงไปบ่มาท้ายยังนี่มาท้ายอยู่บ่ท้ายอีหยังเร่งตัวเขือขึ้นนำมาเลยอันนี้อีหยังนี่แม่งกิริตบ่ได้ท้ายบ่หันเนี่ยบ่กำลังที่ไปโอ้ไปพูดอีใส่ไปพูดอีใส่แต่ละมือจะพูดท้ายจะมาท้ายโอ้ไม่รู้มันไม่ถามโอ้ชั่วโมงท้ายเลยเนี่ยท้ายมันโอ้พอแล้วเว้ยพอแล้วตอนนี้กาเซนี่ประกาศซื้อพักซอยน้องเนาะเนาะที่มาเป็นมักขายอยู่ตาเนี่ยประกาศอุดหนุนน้องเนาะเนาะเออซอยกันกุดาเล็กกุดาน้อยเนาะท่านมาทานผู้ชมท่านได้ที่มามาเที่ยวมาส้มตาเนี่ยกาท่านเห็นน้องเนาะเป็นมักขายเกลือขายของซอยอุดหนุนเพื่อนเนาะเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่น้องเนาะเนาะเซนี่กับจัดไปเนาะสามพงมาดิเดี๋ยวอันนั้นอายขึ้นมาอายจังเสียเอาเงินเอออายจังเสียเอาเด้อฝากไปเนี่ยอ่ะเขาอายเอาต่อไปเฮากาสิผ้าทานผู้ส้มลุ่มเบิงเนาะลุ่มเบิงนำโต๊ะตาดเนี่ยจากลุ่มน้ำกันมาไม่สิเป็นจังไรเนาะบรรยากาศทางลุ่มบรรยากาศจะเป็นทางลุ่มเนาะไอ้พร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วบ่พร้อมที่จะลุ่มนะบ่พร้อมเด้อยูทีกันสิยูนี่บ่บ่สิลุ่มคือการไปแต่นี่น้ำทากพร้อมวะพร้อมวะพร้อมชิลกันวะไป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 เซนี่ลงมาติ๊กตอนนี้ครับกับที่ท่าทานผู้ส้มลงไปเบิ้งน้ำตุ๊กตาเนื้อเนาะมีกาจะเป็นทางลงไปมาลงน้ำกันอึ๊บอันนี้ก็สิบประเดี๋ยวทายให้เห็นตัวเองเนาะทางผู้ชมเราจะทายทางโลกทางผู้ชมเราคนเดียวฮะไปมาโอเคจับข้าวน้ำหยาดเนาะตอนนะครับชมเนาะมาเนี่ยครับก็สิครับก็สิได้รอดเครื่องนะเครื่องใหม่ได้นี่สิภาพติดผ้ายางเนาะไปเบิ่งพวกสวยงามรอดทีแรกเฮาเอิ้นว่าที่จะติดก็บอกไปเนาะว่าก่อนว่าคือนั้นที่แบบว่าทําสิเตยังคือแบบดีๆเฮาต้องทานพาซิงที่แบบว่าที่ทั่วทั้งทางแบบว่าอุปสรรคไปนอนทางผสมเนาะอันนี้ก็เป็นทางลงเห็นบ่นี่ยึดสิทายเอาตัวเองเนาะจับข้าวน้ำนอนทางผสมเนาะอย่างว่ามันมืนอย่างว่าเข้ามาย่ามฝนแล้วมันมืนไข่ทางลงนะถ้าจับข้าวจำยังน้ำแต่โดยรวมเลยก็ทางลงนี่ก็มันสะดวกสบายด้วยทางผสมเด้อเพราะว่าเป็นเหตุเป็นบันไดซีเมนต์ให้เข้าเมื่อเนาะเข้าบ่ได้ไต่ขึ้นดินได้เข้าบ่ได้ไต่หินเป็นมาเป็นจ้าเหตุเป็นซีเมนต์ให้เข้าเรียบร้อยเบิดนี่เนาะเข้าสิไกลพอจุดหมายปลายทางแล้วปะไปต่อตอนลงอีสีสบายแน่เนาะมาต้อนขึ้นที่เนาะทางผสมเนาะนี่มาหอแล้วอึ๊บอันนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่ง
นี่ทำส้มยังร้อนปึ๊บเฮ้ยเป็นมะนาวนี่ทำส้มโอ้ยสวยงามเนาะงามคนเอามาจะกอดจะคอยหลังจากที่เข้าลงมาตั้งแต่ด่านเทิงเขาแต่ผสมนอนนี่กลายเป็นจุดส้มที่อยู่จุดที่หนึ่งของหนังนกตาที่นี่โอ้เจ้าว่าเจ้าว่าตาห้ามแห้งเลือกถ่ายมุมขวดแต่ผสมเบิ้งนี่โอ้นี่สายหลงนะเห็นบอกถ่ายผสมที่สายหลงน้ำเห็นบอกว่างามหลายเนาะเซนี่เนาะมาเดี๋ยวดูคนอีกงามหลายเนาะเดี๋ยวเขาจะแมนเขาจะพาทางผู้ส้มไปจุดส้มที่อยู่จุดที่สองนะทางผู้ส้มนอนอยู่หันเนาะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไต่บันไดไปตามนี้แต่ว่าโอ้จุดส้มที่อยู่จุดที่หนึ่งนี่ก็งามแห้งทางผู้ส้มเขียนเราทางผู้ส้มเนาะตอนนี้การแมนหลังจากที่ว่าเขาขึ้นมาตั้งแต่เบิ้งหนักตัวโอ้ยเพิ่งเลยคือว่ามันตอมเลยอยู่นี่จะออกเพิ่งว่าเดี๋ยวผ่ากันก่อนเนาะเดี๋ยวโบเลยไปหอดจุดส้มอยู่ที่สองจับทานส้มเอ้ยแบตโทรศัพท์เบิร์ดก่อนจะได้พอถึงมาสายโทรศัพท์ได้น้อยนิดเนาะจะได้ว่าเดี๋ยวมาเก็บผ่าบรรยากาศอยู่เพิ่งซะไปทานส้มเบิ้งจุดเดินเท่ากับสามารถขามคั่วไปเฮ็ดปิกนิกได้เนาะสามารถเอาสารเอายังไปปูเอาอาหารจะกินได้ก็เป็นอนุญาตอยู่ถ่ายผมเลยฉันไปนะไม่ว่าจะเห็นไปถึงโอ้งามได้หันงามได้หันมันเห็นไปตัวแล้วนะแล้วก็เห็นท้องงามยืนงามเราทำผสมแล้วหลังจากเก็บภาพบรรยากาศภาพนิ่งในการสีเนื้อผ้ากันครับในการจักรสิไปไซต์ต่อแล้วทำผสมนอกเมืองเลยว่าทีท่ามัดมือพักผ่อนมัดมือนี่แต่เลี้ยวถึงจากนี้ไปในการที่ไปว่างแพ้กันต่อว่าจะไปไซต์ต่อตอนนี้ก็เป็นสภาพตอนขึ้นนะบาดนี้ตอนขึ้นนี่สิเมื่อยแน่เลยขึ้นคอยเนาะทำผสมเนาะตอนลงมาสิย่างลงคอยก็สิแค่แน่แต่ตอนขึ้นเนี่ยโอ้ยครับออนเพียบเปียลอยล่ะโอ้ชิปตัดเนี่ยนี่เซนจี้แต่ของฝากของตอนมีพักอีสังแน่ได้ฮะไอตรงมีอันนั้นอ่ะมีพักอันนั้นอันนี้มันพักยอดเซิร์ฟเวอร์นี่มันยอดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาปักซองมันต้องไหลยอดเซิร์ฟเวอร์กลับมึงอ่ะแล้วก็ตัวที่2ก็คือพักอันนั้นอ่ะพักกูดเนาะพักกูดนี่มันสิเกิดอยู่น้ําห้วยน้ําหองเขาจะไปเก็บมาขอขั้นพักกูดเฮาไปเฮ็ดกินก็คือไปสูบใส่อันนั้นใส่ง่าเนาะสูบแบบสูบพักสดๆนะแซ่บเนาะอันนั้นได้แบบไหลสารอาหารหลายๆอย่างเลยไฟเบอร์อ่ะที่ว่าชิปนี่เมื่อยเนาะแม่ทั้งเมื่อยทั้งไหนของฝาเมื่อยอยู่แต่คุ้มเนาะนี่ท่านนี่ก็นั่งพักผ่อนนะไปใส่ต่อเฮาบัดนี้อ่ะเดี๋ยวเฮาจะไปต่อเดี๋ยวเฮาจะถ่ายผสมมึงอีกเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้ถ่ายคลิปจ่อจกงานได้อันนึงเนาะทําผสมนำมีแต่ว่าเฮาจะถ่ายภาพรวมๆว่าบรรยากาศวันพักผ่อนของพวกเฮาของแก๊งของเขาให้เบิ่งเนาะว่า1อาทิตย์ที่พวกเขาไปเซ่แน่มักไปเซ่แน่เฮ็ดจังได๋ไปเรื่อยๆเนาะ